เฮ้ยใช่เหรอจริงเหรอเฮ้ยนี่นึกว่าพูดเล่นนะเนี่ย จริงเออมันกินถึงได้เหรอแม่งงแม่เหมือนแป้งนะแป้งเวียดนามอ่ะแค่อยู่หนึ่งครึ่งนึงสตรอเบอรี่เอาเลยๆกินได้แม่งมีปัญหาไงไอ้ถุงมันไอ้กระดาษห่อใช่ไหมมันย่อยได้แม่บอกระแวงกันเนี้ยทำไมทำหน้างั้นทำไมเราต้องกินด้วยอ่ะเออกินไปเถอะเขาบอกกินได้กลัวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวก็อยู่ที่เยาวราชใช่วันนี้นะคะเราจะมาตะลุยกินกันโอ้น้องวันนี้น้องฟิลก็คือแบบเลิกเรียนทุกมาปั๊บเลยใช่ส่วนฟิล์มแต่งตัวมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าเราจะมาเดินไหนจีนบอกเลยนะเยาวราชคือแหล่งแบบโอ้โหคนจีนเลยเพราะฉะนั้นสวัสดีภาษาจีนนี่ฮะแปลกในวันนี้หนีห่าวก็สวัสดีถูกต้องเผื่อหลายคนยังไม่รู้ไงเพราะเชื่อว่าก็จะรู้แล้วเฮ้ยจริงๆเนี่ยเยาวราชนี่อยู่ใกล้บ้านเรามากแต่เราไม่เคยมาตะลุยกินเลยนะแม่ใช่เฮ้ยแต่ฟิล์มเคยมาเดินกินบ่อยๆตอนถ่ายงานมหาลัยกับเพื่อนเราเคยมาช่วงตุ๊ดจีนไงพ่ออ๋อได้ชวนกินชัวปู่เย่าหลายแต่ไม่ได้มาแบบกินจริงจังเลยแม่มันจะมีงานเทศกาลอยู่ฝั่งโน้นเราก็เลยแวะมานะครับแต่ว่าหลักๆที่นี่เขาก็จะขายเป็นพวกแบบว่าทองซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทองเยาวราชไงใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือพวกของกินอ่ะเขาก็จะมีกันช่วงเย็นๆ5-6 โมงแต่เห็นเพราะว่าเยาวราชจะเป็นวันจันทร์ปะมันคือเรื่องจริงปะไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆคือพี่ลิซ่ามาทำเพลงที่นี่นะครับใช่ร็อกสตาร์เป็นหนึ่งแมทใช่แต่ที่เห็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่พวกแบบว่าเรียกสูตรไทยของกินอยู่ข้างหน้าไงเขาจะเริ่มแบบว่ามีรถเข็นมาวางขายนะพูดง่ายๆเลยนะว่าช่วงแบบประมาณ 4-5 โมงเนี่ยร้านค้าเนี่ยยังลงไม่เต็มร้อยนะครับอ่ะแต่อยากกินอะไรเดี๋ยวแวะซื้อเลยอ่ะซื้อไหมซื้อไหมอ่ะมาอุ้ยเดินไปเดินมาแม่เจอร้านแรกไม่หิวหิวพี่พิมบอกว่าหิวละ10บาทค่ะพี่ขายไงนะชิ้นละ10ชิ้นละ10บาทนะครับเอาเกี๊ยว2ชิ้นอยากกินอะไรหยิบเลยก็เดี๋ยวเดินกินไปเลยนะหัวชัยเท้าเผือกมะเปี๊ยะเต้าหู้เหลืองอันนี้อันนายจ้าจะหมดแล้วโอเคแต่เดินไปเดินมาหิวจริงนะแม่ใช่อันนั้นขนมไข่กรอบค่ะเออเนี่ยไข่กรอบใช่ไหมแม่ใช่แม่อยากกินอ่ะไปกินเล่นได้ครับของขายเยอะนะแม่ใช่เฮ้ยแต่ที่รู้ทองช่วงนี้40,000กว่านะเราแวะร้านทองหน่อยไหมแม่ขายขายทองทองที่ใส่มาเนี่ยตอนแรกหนักๆกลับไปเบาเลยเพราะขายแล้วขายนี่นี่ข้าวโพดชิ้นใหญ่มากนี่ไม่ใกล้นี่อะไรอ่ะแม่ก็รอดีเป็นไงพี่เฟรมไหนขอชิมหน่อยแล้วถั่วนะเต็มเลยแล้วพ่อเรื่องของถั่วนี่อย่างแจ๋วอ่ะมันอร่อยไหมอ่ะหนูอยากกินกะลอจีเหมือนว่ารอดใหม่ๆไงอร่อยอยู่นะครับอยากกินไม่อยากกินอะไรน้องฟิลบอกว่าเจอกะลอจีอยากทานกะลอจีนะครับนี่เลยสองชิ้นตัดรวมเลยเนาะค่ะโอ้กรอบเลยพ่อที่ขายไงนะชิ้นละ25ชิ้นละ25บาทนะครับลาบเลยไหมเทปลาทานเลยไหมเดี๋ยวก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ทานเดี๋ยวมันละลายไม่เป็นไรอ๋อเราจิ้มแยกก็ได้ได้ขอบคุณนะคะได้มาแล้วนะครับนี่ก็นี่มันเขาเรียกมัน5นาทีใช่ไหมคุณยายแล้วก็5นาทีปิ้ง3ทอง5นาทีเป็นชื่อ5นาทีแต่ปิ้ง3ชั่วโมงยังไม่ยายอันนั้น100อันนี้ชิ้น60กินยังไงก็เข้าปากแล้วเคี้ยวนะยายนะยายบอกเองไม่น่าถามนี่อันนี้หากินยากไหมแม่ก็ยากไม่ค่อยเจอใช่ป่ะใช่ดาวเขาไม่รู้ผมเกิดไม่ทันไงมันปิ้งตรงยากแต่ถ้าเราไปเชื่อมผู้บวชอ่ะอย่างนี้เลยพ่ออร่อยใส่กะทิหน่อยอร่อยเคยกินไหมไม่เคยงงเนี่ยจะซื้อให้กินนี่ไงหน่อยอร่อยพูดถึงว่ามันเชื่อมอ่ะครับยายขายมานานยังเนี่ยนะ50กว่าปีแล้ว50กว่าปีนี่เรา70แล้วอ๋อยาย70ขายอยู่ตรงนี้50กว่าปีแล้วเหรอโอ้โ
เป็นไงแม่ไม่ธรรมดานะครับนี่ได้มาแล้วต้องขายดีอร่อยครับผมไปพี่บีมไม่คุยพี่บีมกินอย่างเดียวเลยเหมือนหิวกับเราอ่ะ ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับร้านนี้ตอนเย็นๆคนเขาจะเยอะๆแน่นๆนะที่ขอร้านขอดูหน่อยเมนูมีอะไรบ้างหมึกกระดองหมึกกล้วยนะให้แม่เลือกแล้วกันเรารอกินอ่ะฮะนี่เดี๋ยวรอตอนมืดๆนะฟิวไฟก็จะสวยมากเลยเยาวราชอ่ะนี่เจอคุณอา FC บอกว่าลูกสาวเขาดูนะครับแล้วจะเป็นน้องเล็กใช่ไหมตอนนี้ครับครับครับได้ครับคุณแม่ขอบคุณครับถ้าลูกสาวตัวเล็กแล้วตอนนี้9ขวบแล้วครับครับผมต้องหลายปีแล้วอ่ะครับขอบคุณครับตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องก็ดูเห็นแม่จำได้ง่ายยืนคุยตั้งนานอ๋อนี่เจ้าของร้านตายตายจุดใต้ตำตอซะแล้วเรายืนจนเจอเจ๊แข่งเออยังแซวอยู่เลยเป็นร้านเจ๊แข่งจะดีเจ๊ไม่ด่าเจ๊อยู่ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเฮ้ยนี่เราคิวหนึ่งเลยอ่ะใช่มาเดิมเลยปะเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวมาดูโอ้โหน้ำจิ้มเขาโอ้ยขโมยนึงเลยน้ำซื้อยังก่อนยังอย่าซื้อตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวยืนชิมมาตรงนี้เลยโอ้โหซื้อไปก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำก่อนต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเหมือนเป็นน้ำซุปเลยอ่ะเหมือนเป็นซุปปลาหมึกเหมือนต้มยำปลาหมึกน้ำจิ้มจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันขายยังกระแจกอ่ะบอกเลยร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้นี่โอ้โหพี่เฟรมเขาต้องเด็ดที่น้ำจิ้มแน่เลยเพราะว่าดูกันมาเดี๋ยวมาดูกันนะน้ำจิ้มเขาไม่ห่วงเลยอ่ะไม่มีกังวลเลยอ่ะหืมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยดิดิ้นเลยเปรี้ยวเผ็ดนะครับแม่มาทำไมกลัวเผ็ดอะไรเนาะฟิวผ่านได้ไงอ่ะดิ้นเลยขอน้ำจิ้มเขานี่แบบแซ่บๆเลยอ่ะเป็นไงแม่ผมนะที่คนเขาซื้อเยอะใช่ไหมน้ำจิ้มเขาเด็ดมากใช่ไหมต้มมือเขาเป็นไงแม่กรุบกรุบใช่อร่อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าฟิล์มเขาเนี่ยเปรี้ยวๆแล้วมันนัวอืมอุ้ยมาอีกรอบเป็นไงพ่อบอกว่าขอพ่อด้วยเนื้อแน่นมากกรุบมากปลาหมึกอร่อยน้ำจิ้มแซ่บไม่แปลกใจเลยที่ใครมาก็มาแวะซื้อกันนะครับดูดิเขาให้แบบน้ำแบบท่วมอ่ะเหมือนยำเลยอ่ะไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้เปรี้ยวโดดแต่ทุกอย่างกำลังดีแม่ใช่ปลาหมึกเขาอร่อยมากเลยกรึบๆชิ้นใหญ่มากเลยอร่อยจริงเพราะว่ายืนโต๊ะตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหหลังจากที่ทานปลาหมึกคือแซ่บมากบอกเลยมาเดี๋ยวเรามาซื้อเก่ารักเก่ารักนี่ปกติเวลาเราไปเที่ยวงานไหนเราก็ชอบซื้อนะใช่ไอ้นี่เราซื้อถึงเยาวราชของเฮียเม้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับเฮียบอกว่าลูกๆเป็น FC เราด้วยนะลูกของเฮียนะเดี๋ยวมาดูกันนี่ของเฮียนี่สดๆจากเต๋าเลยนะอันนี้เก่ารักอะไรครับเฮียไอ้นี่พันญี่ปุ่นไอ้นี่พันจีนมันต่างกันยังไงครับเฮียญี่ปุ่นนี่จะหวานกว่าจีนหน่อยครับจีน340ญี่ปุ่น320อ๋อโอเคหมายว่าญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติจะออกหวานนิ่มกว่าครับจีนมันจะกระด้างหน่อยครับผมมันแต่ญี่ปุ่นขายดีกว่าครับนี่เลยแม่อยู่ข้างร้านปลาหมึกนะใช่ครับลูกสาวดูนี่เฮียเป็นเด็กอยู่เลยนี่เดียครับเฮียอายุเท่าไหร่ฮะ15ลูกสาว11ครับเฮียขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมปลาหมึกอร่อยมากเลยเฮียไอ้นี่แบบครับเฮียอร่อยอร่อยจริงขนาดปลาหมึกอร่อยขนาดนี้เก่ารักขนาดไหนครับใหญ่ร้านเฮียเม้งนะครับผมไปได้มาอีกแล้วนะครับแม่โอ้โหที่นี่มีแต่ของอร่อยนะบอกเลยใช่ไปเดี๋ยวต่อไปหาของกินกันต่อนะใช่ไปจ้าอุ้ยเห็นร้านข้างหน้านี่คือคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันอะไรมีอะไรดีเอ่ยโอ้โหเขาจัดร้านได้อลังมากเลยบอกเลยเดี๋ยวเดินดวนข้างหน้าดีกว่าพี่ฟิล์มบอกว่าอยากทานขนมหวานเหรอพี่ฟิล์มใช่อุ้ยแต่ตรงนี้มีร้านก๋วยจั๊บเป็นมิชลินด้วยรอนี่ไงมิชลินปี2019เฮ้ยอยากลองเปล่างั้นเดี๋ยวเราเล่นของหนักก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรเอ่ยกระเพาะปลาน้ำซุปหูฉลามก็มีแต่ว่าพี่อยากกินก๋วยจั๊บอยู่อันนี้เหมือนกันได้ก๋วยจั๊บกี่จานพี่เรียกก๋วยจั๊บกว่า
มาอันนี้จะเป็นร้านก๋วยจั๊บอ้วนโภชนานะครับแล้วก๋วยไม่ผิดมีนะก๋วยนะครับก๋วยเอาไหมจ๊ะเอาแก๊กฮวยสองพี่เขากระซิบแบบแก๊กฮวยไหมจ๊ะเขาร้ายจริงเลยสองฮวยแก๊กฮวยอะไรเนี่ยมาแล้วอุ้ยไวมากไวมากเออไวมากไวตกใจเลยไม่ได้ตกใจไวก็ดีแล้วน่ะได้โอ้โหอย่างอ้าวเนี่ยเก๊กฮวยเหรอพี่เก๊กฮวยก็ได้มาโอ้โหบริการไวนะครับโอ้ไวมากครับเลยใช่ๆหลังก็นั่งก่อนเลยเบนิโรว่าค่ะอ้าวก็โอ้โหเติบไวมากเวอร์มากกระซิบไม่ได้นะพี่ก็ได้ยินหมดเลยเนี่ยอุ้ยแม่ข้างบ้านมากอุ้ยไม่ถึง5นาทีเลยนะไม่ถึง3ด้วยพูดปุ๊บโอ้โหมาเติบอีกแล้วเวอร์มากคุณโอ้แม่กระซิบไม่ได้เขาได้ยินหมดเลยนะพนักงานเขาเยอะบอกอะไรมาช้ามาอ้าวมาอีกแล้วอ้าวมาแล้วเอาแล้วน่าจะรออีกทีหนึ่งอันนี้ใส่ข้าวปลาครับผมโอ้โหเขาเสิร์ฟเดือดมากเนี่ยบอกเลยที่นี่เขาพูดเสียงดังแล้วเขาก็มาไวมากเอออุ้ยแม่เป็นไงไหนต้องชิมหน่อยอุ้ยแต่ไข่ไม่ต้องปรุงแล้วชิมก่อนแม่อุ้ยแม่บอกคำแรกร้อนเลยเข้มข้นพ่อรออร่อยเหรอข้นชิมอร่อยมากเอ้าจริงอร่อยอร่อยชิมวันให้ชิมน้ำให้ชิมน้ำให้ชิมเนื้อมาอีกแล้วนี่มาเสิร์ฟอีกแล้วโอ้โหเสิร์ฟไวจริงๆนะโอ้ข้าวปลาอยากให้ชิมคือมันอร่อยน้ำซุปเขาแบบไม่ต้องปรุงก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนแม่เดือนบอกว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากเออแม่กลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากครับหุยตอบโจทย์ว่ะแม่ใช่ไม่ประเด็นคือพอปรุงแล้วก็ยิ่งอร่อยถ้าปรุงตามใจที่เราชอบอ่ะมันเข้มข้นอยู่แล้วนะครับโอ้เขาถูกใจไม่ใช่ว่าหิวนะอันนี้อร่อยนะต้องพี่มาเลยข้าวปลาร้อนมากเออว่ะเราสั่งผิดเพราะว่าฟิลกระเพาะปลานี่ตัวร้อนเลยนะอันนี้ก็ร้อนเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกระเพาะปลากันนะครับนี่โอ้โหกระเพาะปลาเลือดเส้นนะครับน้ำเก๊กฮวยเป็นไงครับน้องฟิลอร่อยโอ้ยร้อนร้อนเลยเนี่ยเป็นไงครับพี่ฟิล์มอร่อยใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะบอกเลยว่าของที่มาขายเยาวราชอ่ะต้องแบบอร่อยนะถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวอยู่ยากเลยนะบอกเลยเพราะการแข่งขันที่นี่ก็สูงมากนะแม่นะครับโนวาห้าไนโนวาที่เราแบบกินมาคืออร่อยหมดใส่ไข่ด้วยโอ้ยแหมน้ำเก๊กฮวยอะไรแล้วขายเก่ง พี่ทำไมอร่อยอ่ะทำไมอร่อยจังไอ้เดินนานแล้วนี่เกิดเนี่ยบอกอร่อยเกิดเกิดกี่ปีแล้ว50กว่าปี50กว่าปีแล้วอุ๊ยแต่อร่อยนะหน้าลงนะนี่ไงก๋วยจั๊บหน้าลงหนังใช่ไหมครับเป็นไงพี่เบมผมนี่เป็นทำไมอร่อยจังเลยอร่อยที่สุดใช่ไหมใช่จ้ะชอบอ่ะชอบชอบที่สุดของเขาอ่ะไม่มีต่ำตัวไม่มีต่ำตัวมาตั้งนานแล้วเขาบวกเลยอ่ะจริงๆเฮ้ยถือว่าโอเคนะทุกคนร้านนี้ลองแวะมาดูได้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะนี่โซนนี้ร้านสวีทพาร์ทร้านนี้เขาขายอะไรเลยนี่แหละนี่แหละอยากกินเฉาก๊วยนมสดรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันมาดูมาดูพี่พี่อยากกินอะไรนะบัวลอยไต้หวันนมสดได้แล้วก็เฉาก๊วยนมสดพ่อแม่กินอะไรบ้างหรือกินด้วยกันเลยกินด้วยกันดีกว่าเอาเฉาก๊วยนมสดกับบัวลอยไต้หวันนมสดก็อันเนี้ยไม่แพงทุกคนของฟิวอะที่เป็นบัวร้อยห้าสิบของฟิล์ม35โอ้ยกินเลขไว้กินเลขไว้เขาทำการบ้านมาแล้วใครแม่เหรอนี่อ๋อพี่ฟิล์มมานี่เลยนะครับร้านสวิตทามเยาวราชนะครับใช่ฟิล์มมากี่ทีฟิล์มก็กินเฉาก๊วยตลอดเพราะเฉาก๊วยหนึ่งมากอุ้ยตักแล้วตักแล้วอุ้ยฟิลช็อตอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรนะบัวลอยบัวลอยไต้หวันนมสดไม่ได้กินแล้ววันนี้ถ่ายอยู่นี่แหละมากินกินเหมือนไปช็อตยังไงไม่รู้จะชิมน้ำก่อนอร่อยเขากินแล้วแบบนี่ครั้งแรกของผิวป่ะเนี่ยนมสดอร่อยมากแล้วดูเนื้อฉ่ำอันนี้เหมือนเป็นมันม่วงเลยแม่สองลูกสามลูกเลยแต่ก็ไม่ได้หวานมากนมสดอร่อยอืมตัวน
ราะมันอร่อยฟินอุ้ยเดี๋ยวต้องลองของยูหน่อยเป็นไงแม่อันนี้เป็นร้านเหรอใช่ไม่หวานมากกลางดีมันแบบเป็นหนุบๆแบบเฮ้ยแล้วลมมาสดชื่นใช่สดชื่นน้ำมันเปรี้ยวเลยหนาวเลยไม่แปลกใจเลยทำไมคนมาซื้อเขาเยอะอร่อยนี่เองโอเคมากเลยแม่เนี่ยพวกเกล็ดหิมะอะไรเงี้ยคือราคาไม่แพงแล้วเดินกินได้คือพูดง่ายๆกินได้ทั้งแก้วใช่พูดไปแล้วแม่ก็ต้องถิ่มตรงไหนน้ำสดอร่อยชื่นใจแต่ร้อนๆไม่ยังทั่วไปเดินดวนต่อนะครับไปกันเท่าที่เดินดูเนี่ยคนไทยก็ส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติถูกต้องต่างชาติเยอะมากเราทำช่วงตะลุยกินแต่เราไม่มาตะลุยกินเยาวราชเป็นไปได้ไงก็มาแล้วบ้านก็อยู่แถวนี้ด้วยนะโอ้โหแล้วจะบอกเลยของกินอร่อยอันนี้อะไรอ่ะเกี๊ยวซ่าผู้ชายตลาดรู้นะเจ้าดังเจ้าดังโอ้ร้านนี้ร้านอะไรอ่ะก๋วยจั๊บร้านก๋วยจั๊บอีกละเขาเป็นร้านดังในเยาวราชก๋วยจั๊บนายเอกไว้มีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวเรามาทานกันเลยเนาะร้านนี้ก็น่ากินนะรอบก่อนที่ฟิล์มมาถ่ายงานก็มาถ่ายร้านนี้เหมือนกันเพื่อนมานั่งกินไปเดินวนต่อนะมาเดินไปเดินมาไม่เดินบอกว่าเห็นร้านลังนกนะครับมี100 100 300 500ครับครับเอา100อ่ะนี่เลยนะอันนี้กลับบ้านครับอันนี้ครับอันนี้นะครับใส่แป้งกล้วยมั้ยครับใส่ไหมแม่ไม่ใส่ครับออริจินัลเลยครับนี่เอามาเดี๋ยวไปชิมกันนะฮะแม่เดือนบอกว่าอยากทานนะครับได้มาแล้วนะครับนี่บำรุงหน่อยแม่ไหนลังนกอันนี้เหรอฟิวไม่เคยกินก็นี่แหละลังนกลังเนื้อวุ้นๆอันเนี้ยใช่กินก่อนนะครับหวานไหมหวานไหมไม่หวานมากหวานมากไม่ธรรมดานะแม่นะบอกเลยนะใช่ไม่เดินชอบหรอถูกใจนะครับนี่เลยนะแวะมาได้นะครับนี่เลยนะโอเคเฮียวหายอยู่ตรงนี้นะครับผมไปเหมือนเดินเหนื่อยแล้วก็กินอันนี้เพิ่มพลังหน่อยใช่ไหมแม่ใช่จริงๆนี่เราเดินแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งโน้นยังไม่ได้เดินเลยนะเด้งใช่โอ้ฝั่งโน้นก็มีของขายนะบอกเลยว่าดูเดือดมากที่นี่มีไอติมไหมเนี่ยไอติมผักเอ้ยไอติมร้อนไอติมผักอะไรตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราแอบเห็นฝั่งตรงข้ามนะเขาก็มีของขายนะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งตรงข้ามมันไหมไปไปฝั่งโน้นอ่ะเรายังไม่เคยเดินไปดูดีกว่าว่าฝั่งโน้นมีอะไรให้เราซื้อกันอีกโอเคข้ามดีๆนะตรงนี้แต่จะบอกว่ากินก๋วยจั๊บไปแล้วต่อด้วยหนมหวานอ่ะคืออิ่มมากไปอุ้ยพี่ฟิล์มเขาตกเย็นน่ะเขาเริ่มเปิดไฟแล้วสวยจริงๆอ่ะต้องตอนกลางคืนหน่อยนะกลางคืนนี่จะสวยมากใช่ใช่ครับมาฝั่งนี้ก็ของเดี๋ยวเดินดูก่อนฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้เจรัสติกฟู้ดก็มีเขามีข้างในแล้วก็จะมีพวกร้านน้ำแบบมีชาตามมือเงี้ยตามตึกรอไปดูไปฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับฟิลฝั่งนี้มีอ่ะลังนกใช่ก็ส่วนใหญ่ที่น้องฟิลเห็นก็แบบมีลังนกมีแบบว่าพวกอาหารทะเลพวกเขาเรียกนะก๋วยจั๊บใช่ใช่ก็แบบของแบบประมาณนี้แหละเกาลัดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราอยากทานร้านไหนเป็นพิเศษก็เลือกร้านนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดใช่ไหมใช่มีซีฟู้ดเยอะมากเออเราก็จะมีเกาลัดอะไรอย่างงี้น้ำมะพร้าวน้ำส้มปั่นแต่จริงคือมันก็ยังมีร้านที่เป็นเนี่ยเหมือนร้านเนื้อร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้าไปนั่งทานกันได้บางร้านก็คือสามารถแบบซื้อทานกินนี้ได้เลยแต่หลักที่เขาขายก็คือสามารถเดินทานได้ตลอดในแง่นี้ร้านนี้มันเป็นเหมือนแบบร้านข้าวต้มเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะใช่แต่ว่าดูดิหูตัวเล่อตัวแย่นิ้วเข้าไปนะบอกก่อนนะนิ้วหายตัวใหญ่มากร้านยูลูกชิ้นนะฮะจ้อเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้ามาเดินเก็บจริงๆกินไม่หมดหรอกเฮ้ยร้านนี้เดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวเรามาชิมกันมั้ยพอปลาเออหูฉลามก็พอปลาหูฉลามหูฉลามฉลามไม่เคยกินฉลามมั้ยอร่อยนะไม่เคยกินหรอเฮ้ยร้านนี้
ไว้เดี๋ยวมาชิมกันรอบหน้านะครับกินกันขนมเบื้องเออข้างๆเป็นบ้าบิ่นหวานไม่หวานตรงนี้นะครับเป็นมั้ยครับอุ๊ยน้องพิวดูชื่อร้านด้วยไหนอ่ะขนมเบื้องไทยนี่แล้วจะดูข้างล่างด้วยขนมเบื้องลิซ่าร้อนเป็นไรฮะร้อนๆเลยเหรอเขาบอกร้อนก็เลยร้องไว้ก่อนเลยร้อนจริงไอ้ร้องเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่เลยนี่สดๆจากเตาเลยนะบอกให้นะยังไม่ทันถ่ายรูปเลยหยิบไปแล้วจะกินก็หยิบก่อนก่อนที่พี่จะถ่ายรูปชนเสียงกรอบร้อนเลยฟังอย่างนะนี่ก็คือสี่ทีทุกคนจะให้พอละสร้างกรอบมากใช่เป็นไงแม่อร่อยอร่อยแม่เดินบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยอร่อยชอบที่แป้งเขามันกรอบหน่อวงขนมเบื้องคนลองอันนี้4ชิ้นเท่าไหร่ครับ60บาทนะครับตกชิ้น15บาทนะแต่ว่าอร่อยนะครับผมไม่หวานมากนะแป้งเขาอะเนาะไปไปอร่อยนะเจ้านี้ลองแวะมาดูนะครับเฮ้ยซอยนี้ของกินหลากหลายนะครับทุกคนอันนี้ชื่อว่าซอยถนนแปลงนามนะครับถนนแปลงนามใช่ครับเดี๋ยวลองเดินดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เคยเห็นไอติม 3D ไหมหลบล้นเห็นไหมเนี่ยเหมือนเขาไว้ถ่ายรูปอ่ะอือฮึไหมอยากกินกินไหมกินดีกว่ามีชาไทยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งทับทิมเยอะเกินค่ะเอาส้มทับทิมค่ะแท่งนี้เลยอ่ะฟันหักไอ้นี่โมเดลนะลูกโอ้ยเย็นมากเลยลาใช่ไม่เชื่ออ๋อเชื่อไหนแต่ว่าลาเขาเล่นเหมือนกันนะมีลายสองลายมังกรกับนี่เลยนะคะ89บาทมาพี่ฟิล์มก็เตรียมกล้องแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปมากอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมันต้องหยิบออกมานะได้หยิบออกมาเฮ้ยอ๋อมีคำเสียงไทยตรงไม้ด้วยเหรอฮะหรอครับอยากจะเป็นแบบนี้ค่ะต้องกินให้หมดโอ้โหแม่ธรรมดาที่ไหนมีคำเสียงไทยด้วยนะตรงไม้เขานะถือว่าดีมากเลยอ่ะวัยรุ่นก็ชอบกันอีกละพี่บีมไหนขอดูหน่อยครับนี่ข้างหน้าเขียนว่าเฮงเฮงเฮงอ่ะชิมเลยค่ะอยากรู้ไหมแบบตรงไม้เขามีคำเสียงไทยนะกัดไม่เข้าแล้วแข็งทีนี้เอาแล้วมันแข็งมากไม่กัดแค่นั้นนะมีฟันใช่แป๊บนึงมันกัดไม่เข้าไงเดี๋ยวเล็กหลุดต้องแผลใจเย็นๆชิมหน่อยได้ไหมข้างๆเนี่ยกัดไม่เข้าคือตอนแรกกินไปมันจะเป็นฟีลแบบเป็นส้มๆเนาะมันจะเป็นแบบเป็นฟีลโยกอ่ะมานี่คนฟันแข็งแรงอยู่นี่ไม่เอาดังปอกนี่ไม่ใช่ไอติมนะฟันโอ้เป็นไงแม่รสชาติก็เป็นไงคล้ายๆหนุ่มเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่แต่อร่อยคือเนี่ยเขาจะเป็นทับทิมผสมส้มโอ้ยเอ้ยอย่างนี้อร่อยนะแต่กลิ่นมันใช่เขารอให้ละลายอยู่นี้นะคล้ายๆนมเปรี้ยวคล้ายนมเดี๋ยวเราต้องแวะซื้อได้เป่าผมมันลมแม่ก็ไม่เอาเป่าให้ละลายของเขาแข็งจริงแข็งอ่ะไอติม 3D นะครับก็เหมาะกับอากาศที่เดินในนี้ละลายยากๆเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเก็บไม้ไว้นะลูกพี่ก็บอกว่าดูคำทำนายได้ไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับแล้วคำทำนายก็เขียนว่ารู้นะว่าจะอ่านโอ้ยแย่เลยอ่ะเอาจริงๆไปเดี๋ยวดูนะไอติมมันเป็นโลกไหนคะเฮ้ยซอยนี้ใช้ได้เลยอ่ะฟิลรอบหน้าเดี๋ยวไว้มาเดินกันไหมเฮ้ยมาดูอันนี้ก่อนอันนี้เหมือนเราเคยกินที่ไหนสักที่นี่แหละเดี๋ยวมาดูหน่อยเฮ้ยร้านนี้อะไรพี่เฟรมไอฉะนะครับโหฟิลเขามุ่งไงอย่างมุ่งเลยอ่ะครับผมไปแล้วเข้าแล้วได้เราจากอินโดนีเซียไปครับไปโหน้องฟิลฟิลแน่นมากพี่เฟรมสั่งอะไรไปลูกน้ำเลมอนสด2แก้วแก้วเท่าไหร่20เฮ้ยจริงดิมีอย่างนี้ด้วยซันเดย์40บาทเยอะไปรถถ่ายถูกนะอ่ะฮะตอนนี้หนูพยายามกินให้หมดอยู่อยากอ่านคำทำนายก็มันเขียนว่ารู้นะว่าจะอ่านรีบไปยังไงพี่เฟรมสดชื่นเย็นใจใช่ไหมอุ้ยร้านนี้เฟี้ยวอ่ะเพราะจะร้านสวยมากเลยร้านอะไรเอ่ยน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นะครับก็อ่านเป็นน้ำเต้า
ามดาวหูนามดาวหูเรียนศิลป์จีนจริงหรอไม่ได้เรียนศิลป์จีนอ๋อใช่พี่เรียนอังกฤษจีนอ๋อฟิลมีแค่เพื่อนคนจีนใช่แต่ไม่เรียนจีนแม่ไว้เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวพามาเดินกินซอยนี้กันดีกว่าได้เนาะเอออันนี้พามาเซอร์เวย์ก่อนนะครับโอ้โหตอนเราอยู่เวียดนามแล้วไปเดินตลาดใช่สตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยต้องแช่ขอชื่อร้านนึกว่าอะไรต้องแช่ไม่แล้วแบบว่าจะยืนกินอ่ะฟิลแบบโอ้โหสตรีทเออว่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยตุ้งแช่ออยสเตอร์บาร์ก็คือหอยนางรมเป็นบาร์หอยนางรมครับราคาตามนี้ทุกคนมีเป็นตัวเขาก็จะสวยตัวหน้านะพี่นะเราอันนี้กูใช้น้ำตาลนะพี่มันไม่ใช่เอาไงน้ำตาลเมื่อกี้ก็เกณฑ์น้ำตาลน้อยนะครับแต่ว่าข้างหน้าคือของกินเยอะมากนะนี่คือแม่จัดการทั้งหมดแล้วเขาเขียนว่าความสุขคือการอยู่กับปัจจุบัน embrace the moment นี่เขาดูหน่อยก็พูดว่าเสี่ยวมากเสี่ยวมากคำทำนายอย่างไรเป็นแบบเหมือนไรโค้ดอ่ะถูกความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันนะคะทุกคนจะเป็นแบบปัจจุบันสำคัญที่สุดมีข้าวต้มด้วยใช่เป็นร้านข้าวต้มกุ้ยไหนอ่ะร้านนี้เลยข้าวต้ม 3/1 เปิด24ชั่วโมง EP 2 เดี๋ยวเจอกันแน่นอนไม่ใช่เราดันตัดกำลังด้วยร้านก๋วยจั๊บนะเอออ่ะไปไม่เป็นไรตัววันนี้สวีเรามาแม่เดือนบอกว่าซอยนี้นะมาเดินดูลาดเหลาไว้ก่อนเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวแก้ตัวแต่ที่นี่เขาดูแบบเบสิกแบบบ้านๆพื้นๆดีเนาะเป็นซอยที่แบบธรรมดาธรรมดาได้ดูแบบจากที่มองอะไรเงี้ยแล้วก็มากินหูฉลามด้วยหูฉลามไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงเราได้กินรังนกแล้วหรือหูฉลามลาแม่กินหูลาเต้ก่อนเนี่ยไม่ได้อีแมวที่บ้านนะสีส้มๆเหมือนกันบอกเลยนะฮะฝั่งทางโน้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะตอนมาแรกๆคนไม่เยอะนะตอนนี้คนขับข้างมากนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับ6:01 ไปกันต่อ Let's go อุ้ยที่มันทางกระดาษทางหูลูลูเราต้องเดินผ่านไหมหรือว่ายังไงฮะดีกินเอาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่2 ไม้ค่ะทางคุณลูลูโอ้ยอยากกินอันนี้ที่มันผสมกันแหมไปที่ไหนคือกินที่นั่นเลยนะทางหูลูนะครับแต่ร้านนี้เขาจัดสวยอยู่นะอันนี้คือกินได้ทั้งกระดาษเลยใช่ใช่อ่ะใช่ใครบอกพี่เขาบอกเออจริงๆเดี๋ยวดูโอ้อันนี้มันยาวมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนแป้งข้าวโพดอ่ะเฮ้ยใช่เหรอจริงเหรอเฮ้ยนี่นึกว่าพูดเล่นนะเนี่ยจริงเออมันกินถึงได้ด้วยเหรอแม่งงมันไม่เหมือนแป้งนะแล้วแป้งเวียดนามอ่ะให้อยู่หนึ่งครึ่งนึงสตรอเบอรี่เอาเลยๆกินได้แม่งมีปัญหาไงไอ้ถุงมันไอ้กระดาษห่อใช่ไหมมันย่อยได้แม่บอกระแวงกันเนี้ยทำไมทำหน้างั้นทำไมเราต้องกินด้วยอ่ะเออกินไปเถอะเขาบอกกินได้จริงมันละลายไปแล้วใช่เหรอมันเป็นพลาสติกมันจะติดอยู่ในปากนั่นแหละแม่เดี๋ยวไปยืนงงอยู่ตรงนี้พลาสติกโอ้ยไม่ให้ดูถูกใจเขาเลยจะจะกระดาษเคี้ยวก่อนสิกินทีหน้าเบี้ยวเลยลูกแกเบี้ยวบอกเคี้ยวไม่ไหวอะครับมาเจอน้อง FC ด้วยนะครับนี่เลยนี่คุณแม่ถ่ายรูปให้อยู่นะขอบคุณครับ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 มาข้างหลังค่ะไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับทุกคนอันนี้เย็นตาโฟต้มยำก็มีนะเฮ้ยนี่แม่เดินไปเดินมานี่เหมือนไอ้ที่เรากินมาเริ่มย่อยแล้วนะไม่ร้านกี้ลูกชิ้นน่ากินมากเลยหลาคิวอีกแล้วเด็กโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้หูฉลามอีกแล้วหูฉลามนะครับและนี่นะคะก็จะเป็นการมาตะลุยกินครั้งแรกที่ยาวเวลาสำหรับพวกเรานะคะทุกคนของที่ได้แล้วก็ของที่กินเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยพามาตะลุยกินกันใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่คือของเยอะมากใช่
คือเลิศเลยจะบอกว่าถ้ามาช่วงเย็นกว่านี้อาจจะเห็นของกินเยอะกว่านี้ใช่ไว้เรามาแบบว่าร้านกำลังทยอยเปิดยังไม่เปิดหมดใช่ก็ไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาซ้ำกันใหม่อีกรอบนะคะทุกคนใช่งั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่